สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำต้มกะทิไก่กับลูกตะลิมตะลิงปิ้งครับวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยครับมีกะทิครับมีกะทิมีตะไคร้แล้วก็มีกระมิ้นใบมะกรูดกระเทียมเกลือไก่แล้วก็ลูกตะลิมปิ้งครับเรามาทำกันเลยครับนี่น้ำตีก็ได้แล้วครับตั้งกะทิของเรามันก็ได้แล้วครับลืมเดือดแล้วก็จะใช้ตะไคร้กระเทียมกระมิ้นลงไปเลยครับทำไปด้วยไก่ไปเรื่อยไก่นี่เราทำความสะอาดแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ได้แล้วก็ใส่ลูกตะลิมปิ้งลงไปเลยครับเราก็มันไปจักถูนะครับให้มันเดือดก่อน
ี้หรือเรือนแอร์ครับเดียวแล้วก็เซฟวกติลงไปเรื่อยนะครับปากวกติลงไปเรื่อยครับรอให้เดือดกัดกลุ่มนะครับเดี๋ยวรอการจะใส่ใบมะกรูดไปเลยครับนี่ได้แล้วไปมาปุ้นลงไปเรื่อยครับแล้วก็ตามไปด้วยเกลือครับใส่เกลือลงไปเลยตอนนี้เราก็มาจิ้มรู้กับว่ารสชาติมันได้ตามที่เราต้องการยังครับเราก็มากินดูอีกรอบนึงกับว่าได้ยังรสชาติได้ตามที่เราต้องการยังกับตัวนี้ลาเลียวกับรสชาติตัวนี้มันจะออกมันเปรี้ยวเค็มกับมันด้วยแล้วกับสำหรับคลิปนี้ก็จะไปเดี๋ยวเพียงแต่นี้นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดเจ๊กดทับกระไก่ด้วยนะครับมาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันกับตองกะตีไก่กับลูกตะลิมปิ้งครับสำหรับวันนี้ก็จะไปเตรียมเตรียมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ